องพีพีกฤตเนี่ยนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้ก็คือสังกัดของเขาก็คือนาดาวบางกอกใช่ไหมคะนาดาวก็ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทในการดูแลศิลปินแล้วก็ผลิตผลงานหลายคนใจหายค่ะน้องพีพีก็เช่นเดียวกันบอกว่าใจหายกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วจากนี้การทำงานเพลงก็มีพี่เบลสุพลคอยดูแลค่ะส่วนเรื่องคนดูแลก็ได้ผู้จัดการส่วนตัวก็คือพี่หวันจียับค่ะผู้จัดการส่วนตัวของพี่ชมพู่มาคอยดูแลนะคะและทิศทางการทำงานหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังน้องพีพีกันค่ะก็พอรู้มาก่อนบ้างแล้วว่าทางบริษัทก็แจ้งเรามาตลอดอัปเดตมาตลอดอย่างเงี้ยครับผมพอรู้แล้วก็เขาก็บอกเองเลยว่าให้เราเตรียมตัวได้เลยเตรียมการได้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบบเราลอสเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีการเตรียมไว้บ้างแล้วครับหลายๆอย่างครับก็ตกใจนะครับผมรู้สึกหวงๆบ้างเพราะว่าเราก็โตมากับที่นี่เราก็ที่แรกที่ให้โอกาสเราถ้าเริ่มทำงานก็ที่นี่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกตกใจบ้างครับแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพี่ๆทุกคนมากกว่าถ้าในฝั่งเพลงอย่างเงี้ยครับผมก็จะทำเพลงกับพี่เบลสุพลครับส่วนเรื่องการรับงานกับงานแสดงเนี้ยเราก็หาคนมาดูแลเราครับก็จะเป็นพี่หวันเจี๊ยบไม่พี่โขครับก็ด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วเราไปแฮงเอาท์ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็สบายใจที่ได้ทำงานกับเขาด้วยเขาก็สบายใจในการทำงานกับเราด้วยครับผมดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย